คุณสนใจอยากจะเล่นทวิต t ตอรอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการโพสต์ที่ Twitter นะครับหรือว่าที่จริงสับของทางทวิตเตอเขาเรียกว่าทวีตนะครับคุณจะทวีตยังไงนะครับคุณจะใช้แฮชแท็กยังไงแล้วคุณจะโพสต ได้กี่ตัวอักษรน,นี้นะครับรวมทั้งแบบว่าคุณจะโพสต์ยาวๆเนี่ยคุณจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับยังไงติดตามชมคลิปนี้ได้นะครับสวัสดีครับผมรัภพงศ์ระชะตานามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับชุดวิดีโอนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเล่นทวิตเตอร์นะครับที่จริงผมเองเนี่ยตั้งใจทําชุดเนี้ยเพื่อเกี่ยวกับการขายของบนทวิตเตอร์เลยนะครับคุณสามารถติดตามกันได้นะครับเพราะว่าชุดวิดีโอนี้ยังมีอีกหลายตอนนอกจากทวิตเตอร์แล้วเนี่ยผมยังมีสอนเกี่ยวกับขายของบนโลซ่าขายของบนช็อปปีนะครับสั่งของจากจีนการหารายได้เสริมอาชีพเสริมพวกเนี้ยนะครับก็มีอีกเยอะแยะมากมา,อายอันนี้แค่ ตัวอย่างที่ผมพูดไปนะครับอ่าโอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมขอมอบหน้าที่นี้ให้กับเจ้าหน้าที่สววคุของผมนะครับเพื่อไปแนะนำการทวีตหรือว่าโพสต์บน Twitter นั่นเองนะครับว่ามันมีวิธีแบบไหนบ้างนะครับ สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวิธีการโพสต์ขายของในทวิ t เตอร์นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะพาทุกคนไปดูวิธีการโพสเนี่ยเราอยากพาทุกคนนะคะไปทําความรู้จักกับทวิตเตอร์ให้มากยิ่งขึ้นค่ะว่าเขามีการใช้คําศัพท์อะไรยังไงบ้างนะคะการกระทําแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรยังไงคะ่ะเราก็จะได้เข้าใจในการที่จะเล่นทวิตเตอร์นะคะจะได้ขายของได้โปรยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับคำแรกที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักนะคะนั่นก็คือคำว่าทวีตนั่นเองค่ะคำว่าทวีตนะคะก็หมายถึงการโพสต์นะคะหรือว่าการอัปเดตข้อความของเรานั่นเองค่ะการทวีตนะคะก็เหมือนการโพสต์ปกติเลยเราจะโพสต์ขายของก็ได้หรือว่าจะโพสอัปเดตนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ขบวนการไหนหรือวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเช่นแบบนี้นะคะเราก็กดทวีตได้เลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นการทวิตนะคะหรือว่าการโพสนะคะอัปเดตประจำวันแบบนี้ก็ได้นะคะปกติเลยนะคะส่วนคําศัพท์ที่2นะคะก็คือคําว่า retweet ค่ะ retweet เนี่ยก็คือการแชร์นเองค่ะซึ่งการ retweet นะคะก็จะอยู่เป็นตำแหน่งที่2นะคะหลังจากที่เหมือนเป็นกล่องข้อความแล้วก็จะเป็น retweet นะคะกดตรงนี้เลยค่ะนี่มันจะมีคำว่า retweet นะคะแล้วก็คำว่าอ้างอิงทวิตนะคะก็กดที่ retweet ก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่หมายถึงว่าเราได้ทําการแชร์แล้วนะคะซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้ทําการแชร์แล้วก็ลองกดเข้าไปที่บัญชีของเราได้เลยนะคะตรงที่ข้อมูลส่วนตัวนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนเราได้คุณได้รีทวิตแล้วก็คือเราได้แชร์คลิปนี้นะคะมาสู่ที่หน้าทำลายของเราแล้วนะคะ กลับมาที่ทวิตนี้ใหม่นะคะเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมคะคะว่ารีทวิตแล้วเนี่ยก็จะเป็นคำว่าอ้างอิงทวิตใช่ไหมคะหรือเขาจะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าโคดนั่นเองค่ะซึ่งสมมติว่าเรายกเลิกการรีก่อนนะแล้วเขาก็จะขึ้นตรงกลางมาใช่ไหมคะเรากดใหม่นี่นะคะคำว่าอ้างอิงทวิตนะคะหรือจะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าโคดนั่นเองค่ะซึ่งเราก็กดได้เลยการโค้ดนะคะก็เหมือนการแสดงความคิดเห็น ต่อคลิปคลิปนี้หรือต่อทวีทวีตนี้ได้เช่นนะคะอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดที่คำว่า r e ทวี e ได้เลยค่ะทวิตของคุณถูกส่งแล้วกดดูค่ะเห็นไหมคะก็เหมือนแบบว่ามีทวิตของเขาแล้วแล้วก็ต่อของเราแสดงความคิดเห็นนะคะตำนานจริงแบบนี้นะคะนี่นะคะเรียกว่าการอ้างอิงทวิตหรือว่าการโค้ดนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะกลับมาใหม่ทวิตแล้วรีทวิตแล้วนะคะแล้วก็โค้ดแล้วนะคะต่อมานะคะอยู่ในแถบนี้เลยนะคะเห็นรูปหัวใจตรงนี้ไหมคะตรงนี้ก็คือเหมือนการกดใจหรือว่าเป็นความชอบนะคะถ้าเราชอบทวิตนี้นะคะเราก็สามารถกดใจให้เลยแบบนี้นะคะคือเวลาที่เรากดชอบแบบนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในไทม์ไลน์ของเราเหมือนกันกับการรีทวิตเลยนะคะ นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าจะมีการทวีตนะคะการทวีตและการตอบกลับเห็นไหมคะนี่แล้วก็จะมีสื่อของเราก็คือรูปภาพต่างๆของเรานะคะแล้วก็จะเป็นความชอบเห็นไหมคะเมื่อกี้เรากดหัวใจนะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่เรากดหัวใจก็จะมาอยู่ในเหมือนทำไลน์ของเราในทวิตเตอร์ของเราเหมือนกันนะคะสําหรับคําศัพท์ต่อมานะคะก็จะเป็นคําว่า เมนชั่นค่ะหรือว่าการแท็กหาเพื่อนนะคะในทวิตเตอร์ของเราให้มาดูคลิปนี้มาดูทวิตนี้ค่ะเห็นไหมคะทุกคนที่เป็นกล่องข้อความแบบนี้นะคะปกติเนี่ยเราไม่ต้องกดก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีคําว่าทวิตการตอบกลับของคุณอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะแล้วก็สามารถที่จะใส่รูปภาพได้ด้วยนะคะเช่นเราก็กดตรงนี้ค่ะนี่เราก็สามารถกดตอบกลับเขาได้เลยนะคะแบบโดยการ เมนชันหาเพื่อนของเราเช่นสมมติว่าเรามีเพื่อนมันก็จะไล่มาใช่ไหมคะอ่ะนี่แท็กหาเพื่อนแบบนี้นะคะเราก็บอกให้เขาว่ามาดูคลิปนี้แบบนี้ก็ได้แล้วเราก็กดที่เขาว่าตอบกลับนะคะเห็นไหมคะความคิดเห็นของเราเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะคะเราแท็กหาเพื่อนมาดูคลิปนี้แล้ว ถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราเนี่ยเขาตอบกลับมาเนี่ยแบบมีการตอบโต้กันไปมามันก็จะเรียกว่าคำศัพท์ต่อมาก็คือคาว่า reply นั่นเองคะ่ะก็คือการตอบกลับความคิดเห็นของเพื่อนซึ่งเวลาที่มีการ reply กันเนี่ยมันก็จะมีการเมนชั่นหากันโดยอัตโนมัติค่ะก็คือจะมีการแท็กกันไปมาโดยอัตโนมัติเลยนะคะ อย่างเช่นทวิตนี้นะคะเขาเขาก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของบอลน,นะคะฟุตบอลน,นี่แหละเขาว่าเฮ้ยอยากให้เวียดนามได้ดูแบบนี้เห็นไหมคะแล้วคุณคนต่อมาเขาก็มาตอบว่าเฮ้ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วสังเกตว่าในรีพลายที่เขาตอบกลับกันเนี่ยมันก็จะมีการเมนชั่นเห็นไหมคะชื่อบัญชีของเขาเนี่ยหากันเลยนะคะโดยอัตโนมัติก็จะเป็นการรีพลายตอบกลับความคิดเห็นต่างๆนะคะซึ่งถ้าเรา เป็นคนที่เป็นพูดคุยแล้วก็เขาก็จะแจ้งเตือนในส่วนของการพูดถึงในตอนสมัครทุกคนจําได้ไหมคะก็จะอยู่ในส่วนที่3เนี่ยคะ่ะกระดิ่งตรงนเนี้ยนี่นะคะถ้าเกิดว่าเรามีการรีプライเห็นไหมคะมันก็จะมีการพูดถึงต่างๆนี่เขาก็จะมาโชว์ตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถมากดตูดูได้นะคะซึ่งเวลาถ้าเกิดว่ามีใครพูดถึงเราหรือเมนชั่นหาเราหรือรีプライตอบกลับเราเนี่ยมันก็จะมีเลขหนึ่งเลข2เลข3าแจ้งเตือนข้อความว่ามีตรงนี้อยู่อยู่ที่นี่นะคะ ก็สามารถมาดูได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคําว่า dm นะคะหรือว่าเดมนะคะซึ่งก็ dm เนี่ยย่อมาจากคําว่า direct message นะคะก็คือการพูดคุยนะคะผ่านช่องทางส่วนตัวหรือว่าแชทส่วนตัวนั่นเองค่ะซึ่งก็จะอยู่ในช่องที่4คือเป็นรูปซองจดหมายนี่นะคะถ้าเราได้มีการแชทกับใครเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนข้อความต่างๆในช่องแชทส่วนตัวของเราตรงนี้นะคะก็จะไม่มีใครเห็นข้อความที่เราคุยกับคนอื่นนะ แต่ถ้าเป็นการพูดถึงเนี่ยคนอื่นเห็นแน่นอนค่ะยกเว้นเราจะล็อก a c c o u n t ของเรานะคะแต่ถ้าเราขายของเราก็คงจะไม่ได้ในล็อกบัญชีของเรานะคะซึ่งคำว่า DM หรือว่าเดมนี้นะคะจะใช้กันบ่อยมากยิ่งในการขายของเนี่ยเขาก็จะใช้มากคือจะบอกให้ลูกค้าเนี่ยแชทมาหาเรานะก็คือเหมือน DM มาส่วนตัวนะอะไรประมาณนี้นะคะคำต่อมานะคะคำศัพท์ต่อมาก็จะเป็นคำว่ามิวค่ะ คำว่ามิวเนี่ยก็คือจะเป็นการที่เราจะตั้งค่าที่จะซ่อนคําศัพท์หรือซ่อนสิ่งที่เราไม่อยากจะเห็นนะคะเช่นสมมติว่ามีคําที่เรารู้สึกไม่สบายใจหรือใครที่ชอบมาว่าเราด้วยคําคํานี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปตั้งค่าเพื่อให้เราเนี่ยจะไม่ได้เห็นคนํานี้อยู่หน้าทำลายของเราเลยนะคะ วิธีการทำนะคะก็ให้ทุกคนนะคะมาที่การตั้งค่าแล้วก็ความเป็นส่วนตัวค่ะจากนั้นนะคะไปที่คำว่าการแจ้งเตือนค่ะแล้วก็ไปที่คำว่าตัวกรองนะคะเอาทุกคนก็จะเห็นคำว่าคำที่ถูกซ่อนไว้นะคะ เมื่อคุณซ่อนคำคุณจะไม่เห็นคำเหล่านั้นในการแจ้งเตือนหรือลำดับเหตุการณ์ของคุณก็คือจะไม่เห็นคำพวกนี้ในหน้าทำลายหรือว่าหน้าทวิตของเราเลยนะคะแล้วก็กดที่คำว่าเข้าใจแล้วหลังจากนั้นทุกคนเห็นเครื่องหมายบวกที่ล่างขวาไหมคะกดเลยค่ะนี่เราก็สามารถป้อนคำที่เราไม่อยากจะเห็นได้เลยนะคะพิมพ์คำไหนก็ได้นะคะที่เราไม่สบายใจที่จะเห็น แล้วเขาก็จะถามว่าให้ให้เขาในซ่อนจากอะไรบ้างนะคะลำดับเหตุการณ์หน้าแรกนะคะแล้วก็การแจ้งเตือนเนาะแล้วจากใครล่ะจากใครก็ได้นะคะแบบนี้หรือจากคนที่คุณไม่ได้ติดตามนะคะก็เลือกได้ระยะเวลาที่เราจะมิวเนี่ยนานแค่ไหน มีนานตลอดไปนะคะมี24ชั่วโมงนับจากตอนนี้7วันนับจากวันนี้หรือ30วันนับจากวันนี้นะคะก็สามารถที่จะตั้งค่าได้และถ้าเรากดนิวแล้วเราก็จะไม่เห็นคำคำนี้อยู่หน้าโฮมของเราเลยนะคะแต่ถ้าเราไปค้นหาคำคำนี้ในช่องค้นหานะคะช่องค้นหาช่องที่2นี้นะคะเราก็จะยังคงเห็นนะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราถ่ายทวิ t เตอร์เนี่ย เราจะไม่เห็นหน้าแรกอยู่ตรงหน้าโฮมค่ะแต่ถ้าเรากดค,นะคะ้นหาแล้วก็เจอเหมือนเดิมค่ะไม่ใช่การบล็อกแบบสิ้นเชิงนะคะทุกคนสุดท้ายนะคะคําที่เราจะเห็นบ่อยๆนะคะถ้าเราเล่นทวิตเตอไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือคําว่ารีล่าเองค่ะรีล่านะคะก็เป็นคําย่อนะคะมาจากว่ารีทวิตล่าสุดนะคะก็คือมารวมกันเป็นรีล่าก็คือว่าเวลาเขาจะพูดเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นถ้าพูด,ดยาวๆก็จะเป็นแบบว่า ทวิตท,ที่เรารีทวิตล่าสุดเนี่ยเขาเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรประมาณนี้นะคะ,ก,ะ,คะ,ะ,คะก็เป็นคําว่า r e ่ a นะคะนี่นะคะก็เป็นคําศัพท์ในทวิตเตอร์ที่ถ้าหลายๆคนรู้แล้วก็จะเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องอะไรกันเราก็จะได้เข้าใจนะคะยิ่งเราขายของในทวิตเตอร์เราก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของคําศัพท์ต่างๆพวกนี้นะคะเมื่อทุกคนได้รู้จักแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะทีนี้เราไปดูวิธีการ โพสนะคะหรือว่าการทวิตขายของในทวิตเตอร์กันค่ะว่าจะยากจะง่ายยังไงแต่เราบอกแล้วเนาะว่ามันง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งการทวิตนะคะขายของเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าในทวิตเตอร์เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่ได้ใช้รูปภาพหรือว่าใช้ชื่อจริงของตัวเองเลยนะคะเรียกได้ว่า เกือบแบบเท่าไหร่อะ8 0 8 0เลยนะคะที่ที่จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวจริงๆนะคะยกเว้นคนที่เขาแบบสร้างตัวตนหรือว่าเขาแบบมีคนรู้จักเขาถึงจะเอารูปจริงๆชื่อจริงๆของตัวเองออกมาให้ทุกคนได้รู้จักนะคะแต่บางแอคเค้าบัญชีที่เขาดังๆเนี่ย บางคนเราก็ไม่ได้รู้นะคะว่าตัวจริงเขาชื่ออะไรหรือว่ารูปจริงๆของเขาเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะพูดคุยกับใครก็ได้ได้เลยหรือว่าจะขายของก็ได้นะทั้ง,ท,งที่เขาก็ไม่ได้รู้จักตัวจริงของเรานะคะในทวิ t เตอร์จะเป็นแบบนี้ดังนั้นการทวิตขายในทวิ t เตอร์เนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากค่ะแต่สิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือเทคนิคการพูดของเรานี่แหละคะ่ะที่เราจะทํายังไงให้คนเข้ามาสนใจนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งนะคะ การขายเนี่ยออกเป็น2ส่วนนะคะแบบแรกก็คือการทวิตขายแบบตรงๆเลยก็คือขายเช่นมาขายวันนี้เช่นมาขายตรงๆเลยนะคะเช่นอย่างนี้นะคะวิธีการทวิตนะคะก็คือเห็นไหมคะเครื่องหมายบวกนะคะตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็กดที่คําว่าทวิตค่ะมันก็จะขึ้นมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ทุกคนดูนะคะ นี่นะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าเราพ้นแบบว่าขายจะขายกิมจิรสเด็ดกิมจิรสชาติเข้มข้นเหมือนบินตรงไปกินที่เกาหลีนะคะแล้วก็บอกสรพคุณของสินค้าของเรานะคะว่ามันดีงามยังไงมันดียังไงนะคะแล้วก็สามารถที่จะบอกราคาได้เลยนะคะรวมถึงบอกช่องทางการติดต่อได้เลยนะคะจะใส่เบอร์โทรจะใส่ไลน์นะคะหรือว่าจะบอกให้เขาเนี่ยสนใจ DM ได้เลยจ้ะก็คือแชทมาเลยจ้ะ รอรับอยู่นะอะไรไประมาณนี้นะคะ่ะแชทมาข้อความส่วนตัวได้เลยนะคะซึ่งเราสามารถที่จะใส่ข้อมูลได้เต็มที่เลยนะคะแต่ว่าทวิตเตอร์เขาก็จำกัดอยู่ค่ะว่าให้ใส่ได้เต็มที่ก็คือ280ตัวอักษรนะคะแต่ถ้าข้อความของเราหรือสิ่งที่เราจะสื่อให้กับลูกค้าหรือว่าทุกคนดูเนี่ยมันยาวเกินไปนะคะก็เราสามารถที่จะต่อทวิตได้โดนเห็นคําว่าเห็นเครื่องหมายบวกด้านขวาใช่ไหมคะนี่ เห็นไหมคะสามารถเพิ่มอีกชวิตหนึ่งก็ได้เลยแบบว่าต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งการต่อข้อความแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเทรดค่ะซึ่งเราสามารถที่จะโพสต์สมมติว่าอันที่2ก็เต็มเนาะนะคะแล้วก็สามารถกดบวกอีกตรงนี้นะคะก็เป็นอันที่3แล้วเห็นไหมคะสแล้วนะคะถ้าเรากด แบบใส่ข้อความทุกอย่างครบเราก็กดที่คขาว่าทวิตท,ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นเทรดสาอันเลยก็คือ3ข้อความ3ช่องนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราจะโพสแค่ทวิตเดียวแล้วก็กดลบนะคะแล้วก็กดลบแบบนี้นี่ก็เรียบร้อยกลับมาที่ทวิตของเราใหม่นะคะ เห็นไหมคะทุกคนเรามีเนยบอกว่าเราขายแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจโดยใส่อีโมจิต่างๆนะคะให้มันเป็นสีสันที่ตัดกันนะคะแล้วก็ก็บอกราคาเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็บอกว่าช่องทางการติดต่อถ้าเขาอยากได้เนี่ยจะติดต่อทางไหนนะคะมาดูสิ่งที่สำคัญมากๆของการทวิตนะคะนั่นก็คือการใส่แฮชแทกค่ะการใส่แฮชแท็กนะคะจะทำให้ ลูกค้าเนี่ยเขามาเห็นทวิตของเราได้ง่ายขึ้นไปอีกนะคะโดยถ้าเราใส่ h a t แท็ g ที่เป็นกระแสเนี่ย mm hmm. ก็จะยิ่งเปิดการมองเห็นมากขึ้นแต่ถ้าเราจะขายแบบทั่วไปปกติเราก็ใส่ h a t แ t ็ g นะคะนี่แล้วเราจะใส่ว่ายังไงอะขายของเห็นไหมคะเราก็ดูเลยว่าแฮตแท็กไหนที่มันเกี่ยวกับสินค้าของเรา ขายของ560ทวิตก็คือมีคนทวิตเกี่ยวกับแฮชแท็กนี้ไป560ทวิตนะคะก็ใช้เลยนะคะก็ค่อนข้างเยอะอยู่อันที่2นะคะกิมจิอ่ะกิมจิก็ก็ยังมีคนใช้อาจจะไม่เยอะมากนะคะนั่นหมายถึงว่าคนไม่ได้ค้นหาคำนี้เยอะมากเราก็ต้องใช้คำอื่นนะคะมาเสริมด้วยนะคะนี่นะคะ,ะหรือว่าจะเป็น ขายของออนไลน์เห็นไหมคะขายของออนไลน์วันนี้มีคนทวิตไป1 0 0ทวิตนะคะแล้วสังเกตว่าเราจะใส่ข้อความได้เยอะขนาดไหนเต็มที่ขนาดไหนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะที่ก่อนก่อนเครื่องหมายบวกนะคะก็คือช่องว่างตรงนีน้ก็คือหมายความว่าเราสามารถใส่ข้อความได้จนเต็มเลยนะคะถ้าใส่เต็มจะเป็นยังไง สมมุติเราลองขยายแบบข้อความดูแบบจนเต็มเลยนะคะลองแบบพิมพ์แบบย,วยาวๆเลยนะคะได้เลยนะคะแม่ค้าเห็นไหมคะพอพอคำที่เราสามารถพิมพ์ได้มันใกล้หมดเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นจำนวนตัวเลขเลยว่าพิมพ์ได้ถึงไหนนะคะแม่ค้าใจดีมากมากเลยเห็นไหมคะเครื่องหมายศูนย์นี่คือ เราไม่สามารถที่จะใส่พิมพ์ไปอีกได้แล้วนะคะถ้าเราพิมพ์ไปอีกมันจะเป็นลบหนึ่งค่ะแล้วทวิตนี้ของเราก็จะทวิตหรือว่าโพสต์ไม่ได้ค่ะเราต้องลบออกนะนี่เห็นไหมคะแบบนี้คือสามารถที่จะทวิตได้แล้วก็ตรวจสอบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะ กดทวิตได้เลยค่ะอันนี้ก็คือทวิตขายแบบขายตรงๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าทวิตโดยที่มีแต่ข้อความแบบนี้ความน่าสนใจของเราเนี่ยมันก็อาจจะลดลงนะคะเพราะว่าส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนั่ก็คือการมีรูปภาพด้วยนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราจะมีรูปภาพด้วยแนะนําให้ทุกคนใส่รูปภาพก่อนแล้วค่อยใส่ข้อความนะคะโดยให้เรานะคะกดไปที่นี่คะ่ะรูปภาพเครื่องหมายรูปภาพข้างล่างนี้นะคะ ก็เรื่องรูปภาพมาแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่า ขนาดรูปภาพนะคะถ้าเป็นรูปเดี่ยวเนี่ยให้เป็นสัดส,ส่วน16:9ต่อนะคะก็คือ1,200คูณ675พิกเซลนะคะหรือว่าถ้าเป็นขนาด1:1ต่อก็เป็น1,200คูณ1,200ก็จะได้รูปภาพที่พอดีนะคะกับทวิตเตอร์ของเรานะคะแต่ถ้าเราจะใส่2รูปขึ้นไปซึ่งในทวิตเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันสามารถใส่ได้ถึง4รูปนะคะก็คือถ้า2รูปขึ้นไปก็ให้ใช้ขนาด 1 0 8 0คูณ1น8 0ะคะก็จะได้ขนาดที่พอดีนะคะอันนี้เราใช้รูปเดียวนะคะพอเรากดใส่รูปภาพแล้วเราค่อยมาเพิ่มในความคิดเห็นนี้นะคะนี่นะคะก็จะพอดีเลยถ้าทุกคนใส่ข้อความแล้วมาใส่รูปภาพบางทีเนี่ยมันจะไม่พอนะคะทุกคนเหมือนมันจะไปทวิตไม่ได้ดังนั้นให้ใส่รูปภาพก่อนแล้วค่อยมาใส่ข้อความแบบนี้เราก็สามารถที่จะกดทวิตได้เลยนะคะ ก็กดดูมีนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทวิตนะคะของเรานะคะนี่มีข้อความนะคะต่างๆราคานะคะ แล้วก็ใส่ Hashtag ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของรูปภาพก็ครบถ้วนลูกค้าเห็นก็เฮ้ยทำไมสีสันน่าสนใจจังเลยรูปภาพแนะนำให้เป็นรูปภาพที่เราถ่ายเองนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปแต่งสีให้มันดูสวยงามขึ้นมาหน่อยอย่าไปใช้รูปของคนอื่นนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะมาท้วงมาติงแล้วก็เรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะไม่ควรเลยนะคะถ่ายรูปเองดีที่สุดค่ะ แล้วก็ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจเข้าไปอีกก็อาจจะใส่วิดีโอเข้าไปด้วยนะคะก็ได้นะคะทุกคนซึ่งวิดีโอนะคะก็ขอเป็นขนาดไฟล์ไม่เกิน15เมกนะคะแล้วก็ความยาวของวิดีโอสูงสุดไม่เกิน140วินาทีนะคะแล้วก็ขนาดวิดีโอก็คือ1,280คูณ720พิกเซลนะคะเป็นขนาดวิดีโอที่พอเหมาะพอดีในทวิตเตอร์นะคะ ต่อมานะคะเทคนิคที่2นะคะก็คือหลังจากที่เราโพสต์ขายไปตรงๆแล้วทีนี้เราจะมาโพสต์ขายโดยเล่นกับแฮชแท็กที่กําลังเป็นกระแสค่ะก็จะยิ่งเปิดการมองเห็นนะคะของโพสต์ตเรานะคะมากยิ่งขึ้นนะคะโดยวิธีการทํานะคะเราก็ต้องไปดูว่าวันนี้เนี่ยมีแฮชแท็กอะไรที่กําลังเป็นกระแสะอยู่บ้างนะคะโดยไปที่ช่องที่2นี้นะคะ นี่นะคะเขก็จะขึ้นมาเลยว่าอะไรเป็นที่นิยมนะคะบอลไทยอะไรบ้างนะคะแล้วเราดูนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นกับอะไรได้บ้างนะคะแสดงเพิ่มเติมอ่ะโอเคนะคะเคป๊ K อันนี้ก็จะเกี่ยวกับน้องแบมแบมนะคะซึ่งก็เป็นศิลปินเป็นคนไทยที่เป็นศิลปินเกาหลีนะคะเราก็ เกาหลีนะคะก็มาเชื่อมโยงกับกิมจิของเรานะคะจะเชื่อมโยงยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเวลาที่เราจะทวิตนะคะเวลาที่เราเข้ามาในแฮชแท็กเนี่ยให้เรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะล่างขวานะคะนี่มันก็จะมาพร้อมกับแฮชแท็กนะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์นะคะข้อความของเราลงไปได้เลยนะคะหรือจะใส่รูปภาพก่อนก็ได้นะคะนี่อันนี้อันนี้นะคะเราใส่2รูปภาพเลยนะคะนี่ โอเคทีนี้เราก็จะมาใส่ข้อความของเราทุกคนก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะก็คือพิมพ์ข้อความแบบเต็มเลยเห็นไหมคะดูคอนเสิร์ตน้องแบมแบมอยู่บ้านแบบนี้ก็จัดหมูย่างเกาหลีไปเลยสิจ้ะแต่กินหมูย่างสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกิมจิจัดเลยอันนี้คือสมุดนะชื่อร้านเรากิมจิกุ้งโซ กิมจิรสเด็ดเหมือนไปกินที่เกาหลีเลยคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็บอกราคานะคะสนใจ DM เลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยแฮชแทกต้องขึ้นเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นแฮชแทกแล้วก็ ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะใส่ได้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถใส่แฮชแท็กเพิ่มได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่จะทําให้ร้านของเราเนี่ยเหมือนมีเอกลักษณ์ขึ้นมาก็อาจจะสร้างแฮชแท็กสำหรับร้านของเราก็ได้เช่นเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะกิมจิกุงโซะ่ะแล้วก็จ,จะใส่แฮชแท็กที่เป็นชื่อร้านเราว่าแฮชแท็กกิมจิกุงโซสมมติว่าลูกค้าเนี่ยเขาแบบอยากหาร้านเราเขาเขาก็อาจจะหาตามแฮชแท็กก็ได้นะคะกดกดเข้าไปดูในแฮชแท็กก็อาจจะเจอร้านเราแบบนี้ค่ะ นี่นะคะเรียบร้อยสมมติว่าตรวจสอบครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดที่คาว่าทวิตได้เลยค่ะนี่นะคะก็กดดูนะคะเห็นไหมคะดูคอนเสิร์ตน้องเบนเบนครบเลยแล้วก็เป็นแฮชแท็กนะคะแล้วก็เป็นรูปกิมจิของเราแล้วก็กินหมูย่างโอ้โหเรียบร้อยเลยนะคะก็ง่ายๆแบบนี้เนียนขายไปกับแฮชแท็กที่เป็นกระแสนะคะแล้วก็เราสามารถดูความเคลื่อนไหวของทวิตได้นะคะว่า ใครเขามากดชอบเราไหมมีใครกดรทวิ e เราไหมหรือมีใครตอบกลับความดเห็นเราไหมนะคะหรือว่านี่มีใครเห็นไหมนะคะเขาก็จะแจ้งในส่วนนี้ทั้งหมดในการเคลื่อนไหวแล้วก็สามารถเข้ามาดูเราจะได้ดูฟีดแบกว่าเราทวิตไปแบบนี้มันเข้าถึงลูกค้าไหมนะคะหรือว่าลูกค้าเห็นไหมประมาณนี้นะคะ ก็สามารถดูได้เลยก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบที่3นะคะซึ่งที่เขาจะขายกันในทวิตเตอนะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นการไปขายในทวิตของคนอื่นเช่นบางคนที่เขาเหมือนเป็นบัญชีที่ดังนะคะเป็นเซเล็บแบบนี้แล้วเขาอนุญาตให้เราไปขายเปิดร้านได้แล้วก็สามารถที่จะเอาแพทเทิร์นนี้แล้ค่ะแล้วก็ใส่แฮชแท็กอะไรต่างๆเนี่ยของเราได้นะคะแล้วก็ไป ทวิตนะคะหรือว่าไปเมนชั่นในทวิตของเขานะคะถ้าทุกคนจําได้ที่เราสอนเมนชั่นไปที่แรกนั่นเลยค่ะเราสามารถยกข้อความเหล่านี้ ไปเมนช่นนะคะในทวิตของเขาได้เลยถ้าเขาอนุญ,ญาตให้เราขายนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันขายก็จะมีอยู่3อย่างที่ส่วนมากเขาจะทํากันก็คือทวิตขายในช่องทางของตัวเอง2ก็คือเล่นกับแฮชแท็กที่เป็นกระแสแล้วก็3ก็คือไปทวิตขายในทวิตของคนอื่นที่เขาอนุญ,ญาตนะคะทุกคนยังไงถ้าไม่แน่ใจเราก็สามารถที่จะ DM นะคะไปสอบถามเจ้าของบัญชีแอคเขาได้ว่าขอขายของ หรือว่าขอทวิตเพื่อโปรโมตอันนี้ได้ไหมคะเพื่อโฆษณาอันนี้ได้ไหมก็ขออนุญาตเขาถ้าเขาอ,อนุญาตก็จะยิ่งง่ายเข้าไปอีกคะ่ะ ก็สรุปเทคนิคนะคะในการโพสนะคะที่ที่น่าสนใจนะคะก็คือ1ก็คือว่าใช้คําศัพท์หรือว่าใช้ข้อความเมสเซจที่จะสื่อหาลูกค้าให้เข้าใจง่ายนะคะอ่านแล้วก็เก็ตเลยว่าเราต้องการจะสื่ออะไรนะคะมีข้อความมีราคามีช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อทางไหนติดต่อ DM เข้ามาเลยจ้านะคะแล้วเราจะค่อยให แฟนเพจหรือว่าค่อยให้ไลน์เขาทีหลังก็ได้หรือจะให้ไปในทวิตนั้นก็ได้นะคะข้อ2ก็คือการใช้แฮชแท็กนะคะที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยก็จะเปิดการมองเห็นให้กับทวิตของเราให้มากยิ่งขึ้นการขายของเราให้มากยิ่งขึ้นนะคะก็อาจจะผสมกันได้ระหว่างแฮชแท็กที่เป็นกระแสแล้วก็แฮชแท็กที่เกี่ยวกับสินค้าของเราแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะ 3ก็คือรูปภาพต้องน่าสนใจเป็นรูปภาพที่เราถ่ายเองและน่าสนใจมีความคมชัดมีขนาดที่เหมาะสมนะคะรูปภาพแล้วก็คลิปนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนลองเอาไปทำตามดูนะคะได้เป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีเท่านี้นะคะแต่ว่าเทคนิคต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับทวิตเตอร์เดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆรวมถึงหัวข้ออื่นๆด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ก็ไปแล้วะคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ เป็นไงครับน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับถ้าเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะครับทุกๆแพลตฟอร์มนะฮะผมมีหนังสือเล่มนี้แจกฟรีอยู่เ,เรื่องเกี่ยวกับขายของในทวิตเตอร์ก็มีในนี้ด้วยนะฮะล a ซาด้าช้อปปก็มีในนี้ Facebook ก็มีในนี้นะครับยูทูบก็มีในนี้ t i k ก o k ก็มีในนี้ที่จริงมีในนี้อีกตั้งหลายอย่างนะครับที่คุณสามารถนําของไปขายได้นะครับ หนังสือเล่มนี้มีตั้งแต่ว่าเริ่มต้นเลยจะทํายังไงเกี่ยวกับขายของออนไลน์นะครับหาของยังไงนะครับขายที่ไหนได้บ้างเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วก็ทํายังไงให้ทุกทกที่ขายดีปกติ350บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังแจกฟรีอยู่เพียงแค่คุณช่วยค่าขนส่งแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดการออเดอร์ของผมแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดวรรณภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับหรือคุณจะกดลิงก์ ได้คลิปวิดีโอนี้นะครับที่อยู่บริเวณคอมเมนต์คอมเมนต์ปักหมุดนะครับเพื่อเข้าไปในเว็บไซต์ลงทะเบียนได้โดยตรงก็ได้เช็ดดูกันครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอยากจะเล่นทวิตเตอร์เก่งๆหรือว่าขายของทางทวิตเตอร์เก่งๆนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe และกดแจ้งเตือนช่องยูทูบของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงที่นี้ก่อนนะคร ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ